ผู้ชมไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้กันหน่อยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านตกอกตกใจไฟดับทั้งจังหวัดนะคะเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เพลิงข้างทางเนี่ยหญ้าแห้งโดนไฟลุกลามหมดเลยทีนี้มันไปโดนสายส่งสัญญาณค่ะคซึ่งเป็นสายไฟฟ้าทําให้ดับทั้งจังหวัดนี่เป็นภาพนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าข้างทางในพื้นที่อุทัยธานีกลางดึกที่ผ่านมาทีนี้ไฟก็ดับทั้งจังหวัดเลย โดยเป็นถนนสาย333ในพื้นที่หมู่5บ้านจากาักษาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยต้นเพลิงเนี่ยค่ะบริเวณนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นทุ่งหญ้ากว้างกว่าร้อยไร่นะคะก่อนที่ไฟจะลามไปที่สายส่งไฟฟ้าทำให้ระบบต้องตัดการทำงานอัตโนมัติเพราะว่ามันมีความร้อนขึ้นมามเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้ไฟดับทั้งจังหวัดอุทัยธานีเลยแล้วก็ชัยนาทบางส่วนก็ไฟดับเหมือนกันนะคะ ผู้ว่าราชการอุทัยธานีนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะต้องลงพื้นที่สั่งการแล้วก็ระดมรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า20คันมาระดมฉีดสกัดเพลิงเอาไว้แบบนี้แล้วช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่พบว่ามันยังมีบางจุดที่ไฟยังดับไม่สนิททำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้แบบนี้กลัวว่าเดี๋ยวมันจะปะทุซ้ำอีกนะคะ โดยหลังจากที่เพลิงสงบค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาแก้ปัญหาไฟดับแล้วก็จ่ายกระแสไฟให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทันทีทีนี้ยังให้คําแนะนําด้วยว่าถ้าเกิดว่าประชาชนคนไหนเห็นไฟลุกไหม้ข้างทางต้องช่วยกันแจ้งช่วยกันดับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยแบบนี้เพราะว่าความเสียหายมันน่าจะเยอะนะคะ ไฟดับทั้งจังหวัดเลยแล้วก็ยังฝากให้ประชาชนมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วถ้าเกิดว่าต้องการออกไปนอกบ้านหรือว่าก่อนเข้านอนควรจะปิดสวิตช์ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ยังเป็นการประหยัดค่าไฟได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะคชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นไฟไหม้ป่าหญ้าหลังหมู่บ้านแล้วมันก็ลามไปไหม้ป่าหญ้าที่มันเป็นบริเวณกว้างแบบ<ฆ>เร็วมาก ช่วงประมาณทุ่มครึ่งแล้วไฟมันก็ลามใกล้กับแนวถนนทางหลวงเปลวไฟเนี่ยโอ้โหลุกโชนแบบสูงคุณผู้ชมดูจากภาพสิ<ฆ>ขนาดนี้อ่ะและสุดท้ายใช่ฮะมันก็ลามไปที่สายส่งไฟฟ้า<ฆ>แล้วพื้นที่ตรงนั้นอ่ะคิดดูนะป่าหญ้าแบบนี้ร้อยไร่นะโอ้โหนะพื้นที่เยอะมากแล้ว<ฆ>สาเหตุตอนนี้ยังไม่แน่เลยค่ะว่าเกิดจากอะไรว่าชาวบ้านมาจุดไฟเผาป่าหญ้าหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ ทำให้วันนี้ท่านผู้ว่าอุทัยธานีสั่งหาข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ไปสอบสวนเจ้าของที่นาว่ามีการจุดไฟไหมถ้าเกิดว่ามีการจุดไฟต้องได้รับโทษตามกฎหมายค่ะ